วัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Happy to go ใช่ค่ะก็วันนี้นะคะพบกับเรา2คนนะคะก็แคปปอริสาค่ะเมษาลิติเพชรค่ะใช่ค่ะวันนี้อากาศดีอยากจะบอกอากาศดีหลังจากที่เราไม่ได้เห็นอากาศดีมานานมากใช่ไหมก็คือฟ้าขมุกขมัวมานานใช่คือหมายถึงว่าวันนี้แดดมาเต็มไงเมษาวันนี้งานแดดพาที่ทำงานเต็มๆกำลังสับสนอยู่อากาศดีเอ๊ะเพิ่งไปทานข้าวเที่ยงมามันร้อนนะอ๋อนั่นแหละก็คือที่ผ่านมาพาทิตย์ไปอยู่ไหนก็ไม่ทราบค่ะคุณผู้ชมค่ะครึ้มฟ้าครึ้มฝนตลอดน้ำท่วมกรุงเทพเนาะก็คือวันนี้แดดจัดสุดๆเลยนะคะซึ่งแตกต่างกับเมื่อประมาณ 2-3 วันก่อนนะคะคุณผู้ชมที่ถ้าใครที่อยู่ในเขตกรุงเทพปริมณฑลนี่ก็คือค่อนข้างที่จะโหดเลยดีกว่าเพราะว่าทารุณสุดๆในการเดินทางตอนเช้าเพราะว่าตื่นเช้าน้ำท่วมหนักมากในเขตกรุงเทพนะคะซึ่งตรงนี้แหละไม่อยากจะบอกเลยตัวแคทคนนึงก็เป็นคนที่ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางนานมาก4-5 ชั่วโมงนะคะแล้วปัญหาที่เจอคืออะไรคุณผู้ชมกับเมษาทราบได้ไหมเดาได้ไหมง่ายๆเลยนะบางทีออกจากบ้าน4ชั่วโมงเนี่ยมันตอนเช้าเราต้องเหมือนดื่มอาหารเสริมดื่มน้ำปกติตื่นนอนมาเราต้องดื่มน้ำใช่ไหมกาแฟแน่นอนกาแฟดื่มน้ำโอวัลตินอะไรก็ว่าไปแน่นอนค่ะสารพัดสุดท้ายพอออกจากบ้านสักชั่วโมง2ชั่วโมงกระเพาะปัสสาวะเริ่มทำงานโอ้ยไม่อยากจะบรรยายเลยว่าคือเราไม่ทราบมาก่อนว่ากรุงเทพในวันนั้นนะคะจะมีปัญหาขนาดเนี้ยทำให้ไม่ได้วางแผนบางทีแค่1กิโลใช้เวลา40นาทีใช่คุณค่ะดิฉันวันนั้นมีปัญหามากอยากเข้าห้องน้ำอยากปัสสาวะแต่ไม่มีที่ปัสสาวะขังในตัวเองประมาณ 4-5 ชั่วโมงขังปัสสาวะไว้ในร่างกายใช่นะคะสร้างความทรมานมากนะคะซึ่งตรงนี้แหละวันนี้เราก็เลยจะมาเมาส์กันเรื่องว่าเอ๊ะแม่สาเคยมีปัญหาเหล่านี้ไหมเพราะว่าหลายเคสที่แคทเคยได้รับโทรศัพท์จากแฟนๆรายการนะคะหรือว่าแฟนๆที่โทรมาคุยเรื่องน้ำก้านตองของเราเนี่ยนะคะเขาก็จะบ่นถึงเกี่ยวกับปัสสาวะปัญหาปัสสาวะการตื่นนอนกลางคืนบ่อยๆเพื่อตื่นมาปัสสาวะอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นกับผู้สูงอายุที่เป็นแบบเหมือนแบบเขาเรียกอะไรนะพอนอนหลับไปแล้วตื่นมาเข้าห้องน้ำหรือว่าฉี่บ่อยนั่นเองเป็นไหมเป็นนะคะแสดงว่าสูงอายุแล้วไม่ใช่คือเขาเรียกว่าอย่างนี้ละกันถ้าพูดในแง่ที่ว่าเข้าห้องน้ำบ่อยๆหรืออะไรก็แล้วแต่บางทีก็จะมองในมุมหนึ่งหรือเขาอาจจะเรียกอีกชื่อนึงว่าโรคช้ำรั่วเคยได้ยินใช่ไหมช้ำรั่วช้ำรั่วไม่ใช่ช้ำรักไอ้ช้ำเสี่ยวเสี่ยวมากโอ้ยอะไรให้มุมตัวเองนิดนึงนะคะก็คือโรคช้ำรั่วหรือเรียกอีกอย่างนึงก็คือเรียกว่าเกี่ยวกับเป็นภาวะปัสสาวะมีปัญหากระเพาะปัสสาวะเริ่มมีปัญหาในนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนนะคะมันจะเป็นโรคช้ำรั่วเนี่ยสามารถเกิดได้กับทุกเพศทุกวัยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็แล้วแต่เกิดขึ้นได้แต่เราจะพบบ่อยมากๆคือวัยที่มีอายุสัก40ขึ้นนะคะโดยเฉพาะเพศหญิงจะเจอเยอะมากๆเลยเพราะเพศหญิงชอบอั้นฉี่ไม่เชิงไม่เชิงเพราะว่าเพศหญิงเนี่ยจะเป็นเพศที่เกี่ยวกับพวกระบบอวัยวะคือเขาอาจจะแบบวัยหมดฮอร์โมนนะคะวัยหมดฮอร์โมนหรือว่าเป็นวัยที่เกี่ยวกับพวกเคยคลอดลูกคลอดอะไรมาอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งคุณผู้หญิงเนี่ยถ้าจะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเหล่านี้นะคะจะมีอายุประมาณ40ขึ้นส่วนใหญ่จะเจอหลังจากที่เขาหมดประจำเดือนไปแล้วก็คือพูดง่ายว่าวัยทองนั่นเองแน่นอนนะคะประมาณนั้นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะคะเมษาโดยส่วนใหญ่คนที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกกระเพาะปัสสาวะหรือช้ำรั่วเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทราบว่าตัวเองเป็นคือพูดง่ายว่าไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นโรคนี้ใช่โดยส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าเขาเหล่านั้นหรือตัวเองนี่แหละค่ะอายุมากขึ้นแล้วก็เลยการปัสสาวะบ่อยๆใช่อาจจะเกิดจากเราอายุมากขึ้นแล้วนะเราก็เลยฉี่บ่อยหรืออะไรก็บ่อยก็แล้วแต่โดยที่ไม่ได้สังเกตอาการตัวเองจนปล่อยไว้เนิ่นนานเพราะคิดว่าเป็นเรื่องปกติของวัยเดี๋ยวต้องเริ่มกลับมาสังเกตตัวเองบ้างแล้วว่าเราปัสสาวะบ่อยหรือเปล่าเราแบบเริ่มแบบเป็นโรคช้ำรั่วหรือเปล่าจริงๆแล้วถามว่าปัสสาวะบ่อยไหมเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องปกตินะคะเมษาแล้วก็คุณผู้ชมปกติถ้าคนที่ปัสสาวะโดยปกติถ้าทั่วๆไปแล้วกันเนาะจะประมาณวันห้าถึงแปดครั้งนับเดี๋ยวแป๊บนึงนะนับห้าถึงแปดครั้งต่อวันนะนี่คือช่วงกลางวันถึงกลางคืนคือ24ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดว่านับเฉพาะช่วงกลางวันละกันก็จะประมาณ4-5ครั้งต่อวันรอบเช้าถึงเย็นแสดงว่าของเมษายังไม่เป็นใช่เมื่อกี้นั่งแอบนั่งนับอยู่ประมาณ3-4 ครั้งได้ก็คือง่ายๆก็คือปกติถ้าเกิดประมาณสัก5-8ครั้งเนี่ยถือว่าปกติแต่ถ้าใครต่ำกว่า2ครั้งต่อวันหรือมากกว่า8ครั้งต่อวันเนี่ย
อาจจะต้องไปพบแพทย์หน่อยต่ำถ้าเกิดน้อยเกินไปก็อันตรายอันตรายเยอะเกินไปก็ต้องพบคุณหมอแสดงว่าต้องอยู่ในเกณฑ์ที่พอดีก็คือ5ถึงไม่เกิน8ใช่นะคะลองดูแสดงว่าแสดงว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ถ้าวันไหนทานกาแฟ2แก้วอันนั้นมันมีเขาเรียกว่ามีตัวกระตุ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ชีวิตปกตินะคะใช้ชีวิตปกติดื่มอะไรปกติที่ไม่มีสิ่งเร้าอะไรมากมายเนี่ยสิ่งเร้าคืออาจจะเป็นพวกเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่ในช่วง 5-8 ครั้งต่อวันเคยสังเกตไหมว่าถ้าเราทานน้ำอัดลมฉี่บ่อยเข้าน้ำบ่อยมากเขาเรียกว่าสิ่งเร้าเหมือนกันอย่างนึงนะคะหรือบางทีเนี่ยถ้าคนที่ออกกำลังกายบ่อยๆที่ต้องเสียเหงื่ออะไรเงี้ยมากๆนะคะคุณผู้ชมเขาอาจจะไม่ถึง5ครั้งขึ้นไปก็ได้แต่ว่ามันก็มีเหตุผลไงว่าเขาขับออกทางเหงื่อไปแล้วบ้างเพราะว่าขับของเสียออกทางผิวหนังไปแล้วนะคะนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่ปัสสาวะน้อยเกินไปนะคะมันจะเขาจะทำให้แบบเชื้อโรคอ่ะจะเข้าไปสะสมอยู่ในกระเพาะปัสสาวะก็คือเหมือนไม่ได้ขับของคือพูดง่ายการที่แบบเราเอาของเสียออกน้อยเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าพาร่างกายเราไม่ได้ขับของเสียออกมันก็จะทำให้เหมือนของเสียเนี่ยกลับเข้าไปในร่างกายเราใหม่อีกครั้งนึงเหมือนย้อนเข้าไปใช่นะคะอันนั้นก็คือพฤติกรรมปกติหรือเรียกว่าร่างกายปกติในการปัสสาวะของคนเราแต่ละวันแต่ถ้าเกิดว่ามากเกินไปนะคะมากสักประมาณ8ครั้งขึ้นไปต่อวันหรือน้อยต่ำกว่า2ครั้งต่อวันนี้ไม่ได้นะอย่าชะล่าใจคุณต้องมีอะไรผิดปกติในร่างกายแน่ๆนะคะควรที่จะไปปรึกษาคุณหมอหรือปรึกษาแพทย์นะคะอย่านิ่งนอนใจไว้แล้วอาการตรงไหนที่เป็นการบ่งบอกหรือเตือนได้บ้างคะแคทจริงๆแล้วเนี่ยเรามาคุยกันว่าช้ำรั่วคืออะไรเมสซาซ่าไหมเมื่อกี้เราพูดถึงว่าช้ำรั่วแต่เรายังไม่ได้อธิบายว่าโรคช้ำรั่วจริงๆแล้วมันคืออะไรเหมือนขวดน้ำรั่วไหมเมื่อกี้ก็มุกแป้งไปแล้วใช่ไหมขวดน้ำรั่วช้ำรักอันนี้เหมือนขวดน้ำรั่วเหมือนแก้วน้ำรั่วไหมนะคะก็คือช้ำรั่วเนี่ยมันจริงๆนะคะคุณผู้ชมมันจะเกิดจากเขาเรียกว่าเป็นภาวะกั้นปัสสาวะไม่อยู่นะคะคือปวดแล้วกั้นไม่อยู่เป็นควบคุมไม่ได้แล้วก็คล้ายๆคนที่เป็นไม่ทันกระเพาะปัสสาวะอักเสบก็คือพอปวดปุ๊บต้องเข้าคือมันอั้นไม่ได้มันจะเขาเรียกว่าเหมือนกระปิดกระปอยใช่นะคะก็คือโรคช้ำรั่วนะคะจะเป็นภาวะที่กั้นปัสสาวะไม่อยู่หรือมันจะมีปัสสาวะเลือดไหลโดยที่ไม่ได้ตั้งใจควบคุมไม่ได้อันนั้นเขาเรียกว่าช้ำรั่วส่วนสาเหตุนะคะก็คือสาเหตุก็คือจะเป็นเกี่ยวกับพวกอะไรคะเมษาถ้าเป็นสาเหตุเกี่ยวกับพวกช้ำรั่วสาเหตุใช่ไหมคะก็ส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกว่าเกิดจากการที่เหมือนเราอั้นคือเหมือนสมมติเหมือนที่แคทบอกว่าสาเหตุเมื่อวันจันทร์วันอังคารที่ผ่านมาอยากจะบรรยายรถติดมากเป็นกันเยอะแน่ๆวันนั้นคือไม่ใช่ว่าบางทีสถานการณ์มันบังคับนะ มันไม่ได้อยากจะอั้นไม่อยากจะบอกเลยว่าวันจันทร์ที่ผ่านมากลับตัวก็ไม่ได้ไปก็ไปไม่ถึงแล้วทรมานสุดๆอยู่บนรถติดอยู่บนรถนั่งร้องไห้บนรถคือบางทีสถานการณ์บังคับอาจจะด้วยรถติดค่ะหรืออาจจะแบบอยู่ในช่วงการเดินทางอาจจะเป็นแบบเดินทางต่างจังหวัดหาปั๊มไม่ได้แล้วก็อย่างบางทีชุดผู้หญิงเราก็มีส่วนนะโอ้ยชุดผู้หญิงชุดนี้ของดิฉันก็มีปัญหาเหมือนกันวันนี้บางทีเนี่ยเราปวดปัสสาวะนะแต่เดี๋ยวก่อนเพราะชุดมันถอดยากหาเพื่อนแป๊บนึงหาเพื่อนห้องน้ำด้วยส่วนหนึ่งค่ะเพื่อนถอดให้เพื่อนถอดชุดมันถอดยากใช่ไหมก็เก็บสะสมไว้ก่อนให้แบบสุดๆแล้วเดี๋ยวค่อยไปครั้งเดียวค่ะนะคะก็คือจริงๆแล้วสาเหตุหรือเขาเรียกว่าอาการของช้ำรั่วนะคะมันก็จะมีอาการเริ่มต้นเลยเนี่ยสังเกตง่ายๆก็คือคนที่มีอาการช้ำรั่วนะคะจะเป็นอาการเริ่มต้นคือจะปัสสาวะบ่อยขึ้นปัสสาวะบ่อยขึ้นและต้องรีบไปปัสสาวะทันทีที่รู้สึกมีอาการไม่งั้นจะควบคุมไม่อยู่อันไม่ได้เลยนะคะควบคุมไม่ได้ใช่นะคะมันก็จะค่อยๆรุนแรงขึ้นไปจนถึงการที่มันจะไหลออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะซึ่งตรงนี้พอปล่อยไว้นานๆจนถึงขั้นนี้นะคะคุณผู้ชมมันจะส่งผลกระทบไปถึงจิตใจของคนที่มีปัญหาเหล่านั้นเพราะว่าจะทำให้เขากังวลใจนะคะวิตกกังวลแล้วก็รวมไปถึงไม่กล้าเข้าสังคมไม่กล้าออกไปไหนไกลๆเป็นไหมเป็นนะคะเพราะไม่มั่นใจกลัวออกไปแล้วแบบเราปวดปัสสาวะแล้วแบบเหมือนแบบหาห้องน้ำไม่ได้ก็กังวลแต่จริงๆมันก็มีวิธีแก้เบื้องต้นนะถ้าเกิดเราเป็นอยู่แล้วแบบเราอยู่ในช่วงแบบพบคุณหมอปรึกษาแพทย์แล้วอยู่ในช่วงรักษามันเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่ามีอะไรนะแพมเพิร์ดผู้ใหญ่ใช้แพมเพิร์ดการหลายเคสที่โทรหาแคทก็ใช้แพมเพิร์ดอยู่แพมเพิร์ดผู้ใหญ่เราก็สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ก่อนใช่ค่ะทำให้สะดวกสบายในการเดินทางด้วยถูกไหมคะใช่ค่ะแต่ถ้าสมมติว่ามีอาการไปแล้ว
มีไปแล้วดูแลตัวเองยังไงดูแลตัวเองนะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยอาการเหล่านี้มันก่อนที่จะไปถึงมือคุณหมอเขาก็จะมีวิธีป้องกันหรือวิธีดูแลตัวเองเบื้องต้นง่ายๆเลยอย่างแรกเลยนะที่เราจะทำได้ด้วยตัวเราเองก่อนเริ่มจากตัวเราเองดื่มน้ำเยอะๆวันละ8-10 แก้วอันนี้เป็นเรื่องปกติมากนะไม่ว่าโรคไหนก็ต้องพูดถึงเรื่องดื่มน้ำเนาะมันเป็นคือเป็นการดูแลเบื้องต้นที่ง่ายที่สุดแล้วใช่ก็คือดื่มน้ำแต่จริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่เขาว่ามาดื่มน้ำก็ต้องเลือกเวลาดื่มด้วยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าคนที่เป็นช้ำรั่วเนี่ยเขาฉี่บ่อยอยู่แล้วถูกไหมคะเมษาก็ต้องไม่ดื่มน้ำก่อนนอนถูกไหมใช่ก็คือคนที่มีปัญหาช้ำรั่วเนี่ยเขาให้ดื่มน้ำเยอะเหมือนเราทั่วไปทุกคนนั่นแหละแต่ควรเลือกที่จะดื่มน้ำในช่วงเวลาเช้าอ่ะช่วงเช้าจนถึงกลางวันจนถึงบ่ายก็พอที่จะเร่งดื่มน้ำเยอะๆอ่ะเพื่อที่จะได้แบบทำภารกิจให้เสร็จภายในตอนค่ำก่อนเข้านอนใช่ค่ะเพื่อนะคะพอช่วงเย็นๆก็ลดปริมาณน้ำลงหน่อยนะคะก็คืออย่าไปเน้นเป็นช่วงเย็นทั้งวันใน8-10 แก้วอย่างบางท่านเนี่ยก่อนนอนก็จะดื่มน้ำเหมือนกับว่ากลัวว่าผิวจะแห้งจะอะไรเราอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมในการดื่มนิดนึงนะคะแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆเนี่ยต้องเป็นน้ำเปล่านะคุณก็คือดื่มน้ำอุณหภูมิห้องไม่ใช่แบบอุ้ยซดชาเป็นเหยือกๆงี้ไม่ได้นะหรือกาแฟก็ไม่ไหวนะอันนั้นกระตุ้นตอนนั้นจะเป็นตัวกระตุ้นนะคะรวมไปถึงเกี่ยวกับพวกดื่มแอลกอฮอล์งี้ก็ไม่ได้จะไม่ใช่นะแบบว่าฉันดื่มไป5แก้วฉันรวมเป็นน้ำเปล่าฉันแล้ว5แก้วไม่ได้อันนั้นยิ่งต้องดื่มน้ำเปล่า ตามเข้าไปเยอะๆ เพื่อที่ไปขับของเสียออกใช่นะคะก็คือดื่มน้ำเปล่าน้ำอุณหภูมิห้องก็ได้น้ำสะอาดเนี่ยค่ะ5-10 แก้วนะคะแล้วก็ควรเลี่ยงการดื่มชากาแฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น้ำอัดลมต่างๆเพราะว่าเหล่านี้มันจะไปกระตุ้นให้คุณอ่ะปัสสาวะบ่อยมากขึ้นใช่ค่ะกระปิดกระปอยช้ำรั่วแล้วควบคุมไม่อยู่แทนที่จะแบบดื่มน้ำเปล่าเราก็จะอาจจะในเรื่องของการเข้าห้องน้ำอยู่ในช่วง5-8แต่ถ้าเราดื่มเป็นน้ำอัดลมกาแฟหรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชาต่างๆมันก็จะไปกระตุ้นให้จนถึงประมาณ8-10-11-12 ครั้งใช่นะทำให้เราหลับไม่สนิทหรือผู้สูงอายุบางท่านนะตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำบ่อยๆกลางคืนเกิดอุบัติเหตุค่ะล้มมืดไงนี่ก็คือปัญหาหนึ่งที่คุณผู้สูงอายุจะเจอนะคะเวลาโทรศัพท์มาหาเราเนี่ยหลักๆเลยได้ยินมากตื่นบ่อยลุกมาเข้าห้องน้ำสะดุดล้มอะไรอย่างเงี้ยหลายๆสาเหตุก็คือมาจากไหนได้เหมือนกันไม่ใช่ปลั๊กไฟเขาเรียกอะไรนะสวิตช์ไฟตรงไหนไม่รู้บางทีอาศัยความชำนาญเฉพาะตัวแต่บางทีชำนาญมากๆมันก็อาจจะพลาดได้นะคะคุณผู้ชมคะระวังดีกว่านะคะอันนี้คือข้อแรกมาดูข้อที่2กันดีกว่านะคะในการแบบรักษาดูแลตัวเองเบื้องต้นใช่ค่ะก็คือฝึกกระชับช่องคลอดหรือว่าขมิบช่องคลอดนั่นเองอันนี้คุณผู้หญิงจริงๆไม่จำเป็นต้องถึงขนาดเป็นช้ำรั่วหรอกทุกท่านควรจะทำนั่งทำงานก็ทำได้ใช่วันละสัก100 ครั้งก็พอเดินทางก็ทำไปเดินทางก็ทำได้บางทีนั่งรถอยู่เราก็อาจจะนั่งฟังเพลงไปแล้วก็นับไปในใจใช่มันเป็นการเกรงช่องคลอดคุณผู้ชมคะก็คือเกรงสักประมาณเกรงแล้วนับด้วยใช่ไหมคุณใช่เกรงแล้วยังไงคุณสาธิตหน่อยผู้หญิงทุกคนรู้อันนี้ต้องสาธิตก็คือนับนะคะพอเกรงปุ๊บนับสัก10 หรือ 20แล้วก็นั่นคือนับเป็น1 ครั้งนะคะเซตละ10 ครั้งนะวันนึงทำสักประมาณ100 ครั้งขึ้นไปก็จะดีมากเพราะว่ามันช่วงช่องคลอดเนี่ยพอไปเกรงกล้ามเนื้อหรือไปขมิบกล้ามเนื้อมากๆเนี่ยมันจะทำให้ช่วงตรงนั้นมันแข็งแรงใช่นะคะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงหดตัวนะคะจะทำให้เวลาเราไอเราจามอะไรพวกนี้หรือหัวเราะแรงๆพวกนี้จะไม่ทำให้ปัสสาวะเล็ดไหนลองหัวเราะสิ ไม่มีปัญหาค่ะ แนะนำไงตอนเช้าอาจจะเป็นช่วงเดินทางช่วงนั่งทำงานทุกเวลาของคุณนะคะที่คุณนึกได้ทำไปเถอะนั่งรอข้าวบางทีทานข้าวเที่ยงอย่างเงี้ยตอนสั่งอาหารก็นั่งรอก็นับไปเถอะเหนื่อยไหมทำอย่างนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมแต่ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงด้วยกันจะรู้ถ้าเกิดพูดอะไรไปแล้วเงียบแสดงว่ากำลังนับอยู่อ๋อเหรอกำลังการบริหารใช่ไหมคะก็คืออันนี้ก็เป็นวิธีง่ายทำได้ทุกที่ทุกเวลาที่คุณต้องการเลยดีกว่านะคะก็คือสักวันละ100 ครั้งขึ้นไปนะคะเพื่อที่เวลาไอเวลาจามเวลาหัวเราะอะไรพวกนี้ปัสสาวะจะไม่เล็ดแล้วก็ป้องกันลูกช้ำรั่วได้ด้วยอันนี้คือวิธีการดูแลในข้อที่2ใช่ค่ะก็คือง่ายๆเองเนาะก็คือดื่มน้ำวันละ8-10 แก้วแล้วก็ขมิบช่องคลอดช่องคลอดค่ะก็คือกระชับนั่นแหละค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยคุณผู้หญิงวัยสัก40 ขึ้นที่เขามีลูกมาแล้วนะคะผ่านการมีลูกผ่านการคลอดด้วยวิธีธรรมชาติมาแล้วก็หมดประจำเดือนด้วยอะไรด้วยน่ะจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคช้ำรั่วมากที่สุดเพราะว่าเขาเรียกหูรูด
ใช่ค่ะก็คือหูรูดตรงนี้ไม่แข็งแรงนะคะก็วิธีง่ายไม่เสียสตังค์ด้วยทําได้ทุกที่ดูละครไปฝึกนับเลขไปด้วยดูพระเอกไปดูละครไปฟินไปขมิบไปออกกําลังกายตัวเองไปนะคะดูซีรีส์เกาหลีดูซีรีส์เกาหลีเสร็จแล้วก็นั่งนับไปใช่นะคะก็คือนี่คือวิธีง่ายๆในการที่จะดูแลตัวเองนะคะเพราะว่าโรคช้ำรั่วเนี่ยจริงๆเป็นได้ทุกเพศทุกวัยนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงนะผู้ชายคุณผู้ชายถ้าอยู่ในวัยชราเนี่ยสามารถเป็นได้ตั้งแต่วัยสัก45ขึ้นไปถึง50ปีนี่จะมีการละสูงอายุนั่นเองใช่ผู้สูงอายุนั่นเองนะคะคือสาม